าอยู่ที่ดัสดานะฮะในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก่อนที่เราจะขึ้นเขาใหญ่กันกับคนนี้หญิงค่ะถ้าวันนี้จะพาหญิงไปนอนบนเขานะฮะลำบากไหมนิดหน่อยเป็นเจ้าหญิงนะทำความลำบากไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวจะไปดูการเดินทางนะจากนี้ไปเรื่อยๆจนจบนะครับขณะนี้ครับเราขึ้นมาที่เขาใหญ่กันแล้วนะที่เป็นเส้นทางที่กำลังเดินทางนะครับก็ฝั่งซ้ายกำลังใจจดใจจ่อกับการที่ขึ้นไปบนเขาใหญ่ใส่กระจกรับลมร้อนร้อนค่ะร้อนเยอะแน่ค่ะเขาเยอะมั่วไม่ข้างหน้าครับและบรรยากาศทั่วๆไปยังหาเต็นท์ไม่ได้เลยถ้าหาเต็นท์ไม่ได้นอนไหนฮะนอนในรถเอางั้นเลยค่ะแล้วนอนไหนล่ะคะนั่งนอนในรถเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเขาใหญ่ฝั่งนี้ก็สวยไปอีกแบบค่ะปกติขึ้นแต่เขาใหญ่ฝั่งนู้นมีแต่ความหรูหราวันนี้มาที่เขาใหญ่ฝั่งนี้ก็โอเคฝั่งนี้ธรรมชาติล้วนอันนี้ถามในใจอยากเจอช้างบ้างกลัวไม่กลัวเจอทำไมนานจะเห็นทีใครขึ้นเขาแล้วเจอช้างถือว่ามีบุญอ๋อนั่นวันนี้ได้เจอแล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราเจอกันข้างบนนะครับไปก่อนสวยมากครับอันนี้แก่นกระทะเขาใหญ่หมดแล้วแล้วขณะนี้ขึ้นมาถึงบนยอดเขาใหญ่หน้าค่ายธนรัตน์อันนี้เขาเรียกว่าป้องกันอะไรป้องกันสักอย่างขวามือทางขวาจะแยกไปผาเลยนะอนุญาตใช่ป่ะเขาเขียวไปสิบกิโลจะมีวิวสูงๆให้ไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวขี้เกียจเข้าไปเพราะเราไปมาบ่อยแล้วนะครับอากาศตอนนี้อากาศดีค่ะชอบแบบนี้ชอบแบบมีถนนแล้วก็มีป่าต้นไม้เยอะๆแบบนี้ขอบคุณเดนะอ่ะนี่เป็นทางแยก5คนขึ้นฝั่งบาจีนมาทางซ้ายไปด้วยเอ้ยเดนเดนเอาเนินรถเหมือนกันเลยทางซ้ายจะไปผ่ากล้วยไม้ขอสวยป่ะแล้วขอสวยเอาละครับเราก็มาถึงข้างบนกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวโอเคเอาละครับขณะนี้เรายังมาอยู่กันที่ทำการเขาใหญ่นะครับซึ่งข้างบนนี้จะมีร้านขายอาหารด้านหลังนี่นะครับส่วนทางนี้จะเป็นสะพานข้ามไปทางลงฝั่งปากช่องอีก19กิโลเมตรส่วนตรงนี้พอลแฟงคนเลี้ยงพอลแฟงขาวแต่งหน้าเสร็จแล้วเตรียมถ่ายรูปได้เรียบร้อยสวยยังสวยแล้ว เราจะมาดูจะพาไปไหนต่ออันนี้พาไว้ก่อนเมื่อสัมภาษณ์ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทางตอนเหนือครับของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ200กิโลเมตรประมาณ200ตารางกิโลเมตรอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ที่หลากหลายคอยกักเก็บน้ำเสมือนเขื่อนธรรมชาติและปล่อยน้ำให้ไหลอย่างต่อเนื่องมากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นลำน้ำลำตะคองเบื้องหน้าท่านนี้ซึ่งค่อยๆไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองและกลายเป็นแม่น้ำมูลแม่น้ำสายหลักแม่น้ำสำคัญหล่อเลี้ยงชีวิตชาวอีสานแม่เป็นความรู้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปกลางเต็นท์ที่ไหนก็ไม่รู้เต็นท์ก็ยังไม่มีเนาะรอเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอสเนย์บนเขานี้มันเป็นทั้งเลบนเขานี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามน่าสนใจการกินพ่อเขาเล่นละและนี่เป็นประวัติของเขาใหญ่ครับที่มีวิทัศน์ 3D ชาติที่ทั่วโลกสนใจตื่นเต้นอ่ะไม่เคยเห็นนะที่หลากหลายและสมบูรณ์เจ๋งเนาะได้รับการรับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่าเราสองคนก็จะเมสซิ่งอะไรกับสิ่งที่คนหนึ่งเขาไม่เมสซิ่งกันนะคะถูกด้วยองค์ประกอบเหล่านั้นทำให้เขาใหญ่กลายเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเราได้ภาคภูมิใจกำเนิดเขาใหญ่แล้วเขาเล็กเป็นยังไงตึ๋งบนหัวเจ๊เขาเล็กก็คือพอจบ
3ปันจันที่5กุมภาพันธ์ครับคือหนาวไหมเย็นเย็นค่ะไม่หนาวอ่ะคือเมาไหมไม่เมากำลังหลับสบายแต่แกนั่นแหละกินดิกินดิกินดิบ้าผู้ชายบ้าอะไรให้วีกินเหล้าเป็นบรรยากาศบนเขาใหญ่นะครับลานการเต้นรำของเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เย็นหายมีมงมากเลยใช่กลับมาขี่มาแป๊บเดียวเย็นหายเย็นหายสองสามเล่มสี่เล่มห้าเล่มอยากจะทราบว่าบนมีโจรขโมยเย็นจิตใจมากเลยเราก็เลยไม่น่าข้างนอกละเข้ามากินแล้วดิเต๋ดูเริ่มเก็บกันแล้วและห้องฟ้าแจ่มใสมีคนทำกับข้าวกินข้าวต้มและอีกหลายคนประมาณนี้ดินน้ำก็มีน้ำนิ่งๆอยู่เยอะแยะมากมายตรงนู้นมีสะพานเชื่อมสะพานสลิงน่าถ่ายรูปมากและหน้าตาอันพี่ยังนี่โอ้โหยังจบไม่หายเพี้ยนหายหน้าไม่ล้างไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเขาอีกฮัลโหลครับวันนี้จะเป็นนักปั่นจักรยานขึ้นมานี่ไหมวันนี้เป็นวันอะไรก็ไม่รู้วันเสาร์ที่20วันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์เป็นแหล่งรวมของนักจักรยานขึ้นเขาใหญ่ดูไม่รู้ว่าทำไมกันเยอะแยะมาอีกหนึ่งคันแล้วเนี่ยไปดูดเป็นตลกอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับสำหรับนักปั่นจักรยานรายนี้ว้าวอยากรู้จังว่าฟิลนักปั่นจักรยานเป็นไงวะก็ปั่นดิ40กิโล50กิโลปั่นนกน้องโป่งนะเราจะพาไปดูจุดชมวิวที่อยู่ระหว่างทางกับปราจีนและเขาใหญ่นี่เป็นทางเดินตัวไหลเหนื่อยทำมาแล้วเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่ะเจเราแล้ววันนี้มันเช้าวันจันทร์จะหมดทริปของเขาใหญ่แล้วนี่ครับบรรยากาศของเขาใหญ่ในวันเช้าวันจันทร์แดดร้อนพอสมควรณเวลา10นาฬิกาโอ้นู่นเมื่อยข้างบนจะเป็นศาลาคาดว่าจะมองเห็นวิวไม่เห็นเลยเพราะเฮ้ยเห็นข้างบนขึ้นได้อีกไปขึ้นบนเจอไหมฮะเขามันใหญ่อยากจะพูดอะไรไหมเกี่ยวกับทริปนี้วันนี้ทริปนี้สนุกมากหนาวไหมครับเย็นเย็นค่ะทริปนี้สนุกมากไม่ปกติก็จะเที่ยวแต่แบบไฮโซไฮโซนะคะไฮโซแบบไหนครับนอนคือละเมินพายแต่ไม่ได้นอนเพราะว่าดูแลลูกค้าพอมาอ้าวนี่แหละจุดชมวิวใช่หรือไม่เฮ้ยนี่มันคืออะไรนี่คือแท่นหินให้ยืนนี่เขาเรียกว่าจุดชมวิวเฮ้ยโอ้โหวิวสวยมากโหพี่หลอกผมทำไมเนี่ยเจ้าที่เขาใหญ่นั่นสิไปเอาป้ายไปถามเพื่อนเลยไปไปเอาป้ายออกซะนี่ครับจุดชมวิวของเขาใหญ่กูอายแท้มาไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยอ่ะดูนี่เลย
เรามาเริ่มราทริปนี้กันดีกว่า1วัน1คืนกับเขาใหญ่ก็อากาศดีเนาะค่ะพาเด็กบ้านนอกมาดูในเมืองปักกิ่งก็คือพามาลำบากกินมืออดมือไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากก็ขึ้นมาเอาอะไรข้างบนกันหมดเลยแต่หน้าเราไปไหนกันเดี๋ยวค่อยคิดเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันคงได้ไปอยู่เรื่อยๆแม่น่าจะไปไหนติดตามชมอาทิตย์ดีวายบ๊ายบายแป้งหลอกกูอ่ะอยู่ตรงนี้มาตรงนี้นะหนึ่งสองสามแชร์